คลิปนี้ค่ะเพชรก็เลยจะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะระหว่างการเรียนภาษาจีนที่จีนกับการเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันนะคะการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเพชรขอแบ่งเป็น2 อย่างด้วยกันก็คือเราได้ทุนกับเราจ่ายเงินไปเรียนเองนะคะแล้วก็จริงทุนเนี่ยมันไม่ได้ภาษาจีนก็ยื่นได้นะมันยื่นทุนอีกได้ที่มหาลัยมีหอต่างชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการหาหอต้องไปหาเช่าห้องข้างนอกอยู่เองมันไม่มีหอให้กับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซดตอนนี้เนี่ยใครที่อยากจะไปเรียนภาษาจีนที่ต่างประเทศนะคะน่าจะแบบเฮ้ยเริ่มเตรียมตัวเริ่มตื่นเต้นกันแล้วว่าเฮ้ยฉันจะได้ไปต่างประเทศจะได้ออกจากประเทศนี้สักทีอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาก็ยังไม่เปิดประเทศแบบเต็มที่เนาะทำให้คนที่อยากจะไปเรียนภาษาจีนคอร์สสั้นๆเนี่ยยังไม่สามารถไปที่จีนได้ดังนั้นไต้หวันก็เลยกลายมาเป็นอีกช้อยส์นึงที่อยู่ในใจหลายคนอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าทั้งสองที่นี้เนี่ยใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารเลยนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันหลักๆอยู่ที่ตัวอักษรนั่นเองที่จีนแผ่นดินใหญ่นะคะจะใช้เป็นตัวอักษรจีนตัวย่อส่วนที่ไต้หวันนะคะจะใช้เป็นอักษรจีนตัวเต็มนะคะซึ่งหลายคนก็จะเริ่มกังวลแล้วว่าเฮ้ยที่ไต้หวันก็น่าไปนะสังคมก็ดีหนุ่มไต้หวันก็หล่อแต่ว่าเรียนตัวเต็มมันจะยากไปปะวะเฮ้ยแล้วเขาจะพูดอะไรต่างกันยังไงเราสภาพชีวิตเขาจะเป็นยังไงหรือว่าเรารอไปเรียนที่จีนดีกว่านั้นทำยังไงดีเนี่ยคลิปนี้ค่ะเพชรก็เลยจะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะระหว่างการเรียนภาษาจีนที่จีนกับการเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันนะคะโดยที่เพชรเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์จากของเพชรเองที่เคยไปเรียนภาษาจีนที่จีนเนาะส่วนทางไต้หวันค่ะเพชรก็มีเพื่อนคนนึงนะคะที่ได้ทุนไปเรียนที่ไต้หวันพร้อมกันกับเพชรปีเดียวกันเลยนะคะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เนาะแต่ว่าเราเนี่ยสะดวกผ่านการคอลกันมากกว่านะคะทุกคนก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเพื่อนเพชรนะแต่ว่าได้ยินเสียงแล้วก็ได้รับข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปเรียนภาษาจีนที่ต่างประเทศกันแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคือเพชรเนี่ยอยากเก่งภาษาจีนขึ้นค่ะเพราะว่าอยู่ที่ไทยอ่ะไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาจีนเลยถึงจะเรียนในห้องแล้วก็เรียนอะไรที่มันดูเป็นทฤษฎีมากไม่มีโอกาสได้ใช้ก็เลยคิดว่าการที่เราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนใช้ภาษาจีนเนี่ยน่าจะทำให้ภาษาจีนเราเก่งขึ้นเองก็เลยตัดสินใจไปจีนอยากเรียนตัวเต็มเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเรารู้ทั้งตัวย่อและตัวเต็มมันก็ดูน่าจะมีประโยชน์มากขึ้นอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่าแบบภาพลักษณ์ของประเทศจีนกับไต้หวันสำหรับเราอะรู้สึกว่าแบบจีนมันจะดูแบบโบราณนิดนึงอะไต้หวันจะดูวัยรุ่นกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบคิดไปเองว่าแบบเออถ้าไปอยู่ไต้หวันน่าจะสนุกกว่าเพชรเนี่ยพอเริ่มเรียนจีนก็เริ่มเรียนตัวย่อมาโดยตลอดแต่ว่าจะมีตอนปี1ค่ะที่อักษรจุฬาเขาจะบังคับให้เรียนอักษรจีนตัวเต็มซึ่งณตอนนี้เนี่ยความรู้ก็หลงเหลืออยู่น้อยมากจริงๆคือแบบถ้าเกิดให้อ่านเนี่ยมันก็ยังพออ่านได้แต่ไม่ใช่ทุกตัวหรอกอะไรที่เป็นแบบทั่วไปพื้นฐานเนี่ยอ่านได้แต่ให้เขียนเนี่ยเขียนไม่ได้เลยนะลืมไปหมดแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่จะเพราะเราเคยเรียนตัวเต็มมาก่อนไปตอนปีหนึ่งแต่ว่าคือเราก็เรียนไปแล้วก็ลืมไปหมดแล้วนะเหมือนกันเราก็ไปเรียนใหม่ที่ไต้หวันก็เลยมันจะได้ความรู้สึกประมาณว่าแบบเราจะไม่กลัวตัวเต็มขนาดนั้นนะตัวเต็มตัวย่อมันไม่ได้ต้องปรับตัวนานนะเราคิดว่าแบบไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรขนาดนั้นของเพชรนะคะเพชรก็ได้ทุนไปนะคะชื่อว่าทุนของจื่อนั่นเองเคยทำคลิปไว้หลายคลิปเลยนะคะไปดูได้เลยนะคะแจ้งรายละเอียดไว้เยอะมากเลยนะคะส่วนทุนนี้นะคะก็จะให้ทั้งค่าเรียนค่าที่พักแล้วก็เงินรายเดือนค่ะที่จีนเนี่ยเขามีทุนให้เยอะมากเลยนะคะที่แบบดังแล้วก็คนได้เยอะนะคะก็จะเป็นทุนรัฐบาลจีนกับทุนของจื่อเนาะบางมหาลัยให้ทุนเองก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องไปติดตามข่าวสารกันหน่อยนะคะเวลาเราจะสมัครทุนที่จีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นคะแนนสอบ HSK นะคะระดับ 3-4 หรือว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่ประเภททุนนะคะแล้วก็จะต้องเขียน study plan แล้วก็เอกสารอื่นๆประมาณนี้ค่ะทุน HES ค่ะทุนเรียนภาษาอังกฤษของรัฐบาลไต้หวันโอเคเป็นทุนที่แบบเรียนภาษาโดยเฉพาะเราเรียนที่ศูนย์แบบศูนย์สอนภาษาเลยทุน HES อันเนี้ยให้อะไรเราบ้างหรอให้แค่เดือนละ 25,000 ไปบริหารเราเองอ๋อแต่ว่าเราก็ต้องไปจ่ายค่าเรียนอีกทีนึงเนาะใช่แล้วทุนอันเนี้ยเหมือนจะต้องใช้คะแนน TOEFL ป่ะใช่มันอ่านว่าอย่างงี้เราไม่รู้เลยว่ามันอ่านว่าอะไรเราเบนคิดว่ามันแบบ
พอๆกับ HSK ไหมมันว่ายากกว่านิดนึงนะค่อนข้างลืมมากค่ะแต่ก็แบบพาร์ทแรกก็คือ listening ใช่ไหมอืมแล้วก็เป็นช้อยช้อยไม่มีเขียนมั้งอืมคือจะไม่มีเขียนนะแล้วก็เป็นตัวเต็มหมดเลยใช่ปะเราเลือกเป็นตัวย่อได้ไหมอ๋อแล้วก็จริงๆทุนเนี่ยมันไม่ได้ภาษาจีนก็ยื่นได้นะมันยื่นทุนอีกได้เรียนภาษาจีนพื้นฐานที่นู่นก็ได้ใช่ปะใช่ๆของเพชรเนี่ยด้วยความที่ได้ทุนไปเรียน1ปีนะคะก็เลยจะได้ไปเรียนคอร์สภาษาเนาะก็จะเรียนฟังพูดอ่านเขียนแบ่งไปตามวิชาเลยคือวันนึงอะค่ะเขาก็จะมีตารางมาให้เลยว่าตอนเช้าเรียนอะไรบ้างตอนบ่ายเรียนอะไรบ้างกี่โมงถึงกี่โมงนะคะก็จะเรียนตามหนังสือมีหลอชื่อเนี่ยคอยสอนตามหนังสือไปนั่นเองแล้วก็จะมีวิชาหวนขว้าวัฒนธรรมเพิ่มเติมด้วยนะคะแบบวิชาหวนขว้าเลยแล้วก็วิชาผู้การจีนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนสามารถไปดูในคลิปแบบ one day ของเพชรได้เลยนะคือแบบเพชรแบบทำบล็อกไว้แล้วแบบทุกคนน่าจะเห็นรายละเอียดเยอะมากกว่านี้การเรียนอะเพราะว่าอันนี้อาจจะแบบแตกต่างจากจีนนิดนึงก็คือว่าเรียนแบบไม่มีแยกวิชาเรียนหนังสือเล่มนึงแล้วก็เรียนไปเลยอะไม่มีแยกว่าอันนี้ฟังอันนี้พูดอันนี้เขียนแล้วสายที่ไต้หวันอะชิลมากเพชรเพราะว่าเรียนแค่วันละ3ชั่วโมงเองเรียนต่อเลยไม่มีแบบแยกวิชาอะไรก็คือเรียนหนังสือเล่มเดียววันละ3ชั่วโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่แค่ที่ขอพูดภาพรวมในการไปเรียนต่อต่างประเทศให้ทุกคนฟังหน่อยนะคะเผื่อว่าจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับหลายๆคนนะคะการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเพชรขอแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันก็คือเราได้ทุนกับเราจ่ายเงินไปเรียนเองนะคะซึ่งการที่เราจ่ายเงินไปเรียนเองเนี่ยก็จะสามารถเลือกอะไรได้มากกว่าอย่างเพชรนะคะได้ทุนไปเรียนภาษา1ปีเนี่ยก็จะได้เรียนฟังพูดอ่านเขียนตามหนังสือแบบที่เพชรบอกทุกคนไปเนาะส่วนบางคนเนี่ยได้ทุนไปเรียนในระดับปริญญานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุนเขามักจะกำหนดมาให้แล้วค่ะว่าเราจะต้องเรียนในคณะไหนอย่างเช่นทุนของจื่อในระดับปริญญาเนี่ยเขาก็จะให้เราเรียนในคณะการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติคนที่ได้ทุนในระดับปริญญาตรีของหงจื่อเนี่ยนะคะก็จะได้เรียนทั้งภาษาจีนแล้วก็เนื้อหาสำหรับการสอนนั่นเองก็คือเราจะต้องดูกฎเกณฑ์ของทุนเราอีกทีค่ะว่าเราจะได้เรียนเนื้อหาประมาณไหนหลักสูตรเป็นยังไงนั่นเองนะคะส่วนการที่เราจ่ายเงินไปเรียนเองนะคะไม่ได้ขอทุนเนี่ยแล้วก็มีสิทธิ์เลือกได้นะคะอยากจะไปเรียนคอร์สภาษาสั้นๆ1ปี6เดือน1เดือน2เดือนได้นะคะแบบที่เพชรไปเรียนเนี่ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าอยากจะไปเรียนเป็นระดับปริญญาเลยก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกคณะได้นะคะอยากจะไปเรียนคณะจิตวิทยาหมอโลจิสติกการตลาดที่จีนเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยเนื้อหาที่เรียนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของคณะที่เรายื่นไปเนาะส่วนใหญ่เรายื่นไปที่มหาลัยจีนก็จะได้เรียนเป็นภาษาจีนนะคะบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ require นะคะหรือว่ากำหนดไว้ว่าโอเคคุณจะต้องมีพื้นฐานภาษาจีนนะถึงจะเรียนได้หรือบางมหาวิทยาลัยค่ะเขาก็ไม่ซีเรียสไม่มีพื้นฐานไม่เป็นไรเราไปปรับพื้นฐานกันก่อนแล้วค่อยไปเรียนก็ได้เหมือนกันหรือบางคนนะคะไปเรียนในภาคอินเตอร์เรียนเป็นภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันค่ะก็คือจ่ายเงินไปเองเนี่ยก็จะมีสิทธิ์มากกว่าประมาณนั้นมีสิทธิ์เลือกเยอะกว่าอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกตามสิ่งที่เราอยากเรียนได้นั่นเองนะคะซึ่งการขอทุนเนี่ยมันดีตรงที่เราสามารถเซฟค่าใช้จ่ายไปได้หลายอย่างเลยเนาะแต่กว่าที่จะได้มาด้วยทุนนี้นะคะก็จะต้องแลกมาด้วยความพยายามในการเตรียมตัวสอบการเขียน study plan ปังๆการเตรียมเอกสารต่างๆมากมายนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเหนื่อยมากแล้วก็ท้อไปหลายทีมากกับทุกขั้นตอนนะคะแต่ว่ามันก็คุ้มอ่ะแต่จริงๆแล้วนะคะการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีแค่การขอทุนไปเท่านั้นนะคะอย่างที่เพชรบอกไปเราสามารถจ่ายเงินไปเรียนเองได้เหมือนกันซึ่งหลายคนเนี่ยเขาก็จะใช้บริการเอเจนซี่ค่ะเขาก็จะมาช่วยเราในเรื่องของการหามหาวิทยาลัยแล้วก็คอร์สที่เหมาะกับเราให้ช่วยเรื่องของการดำเนินการขั้นตอนเอกสารต่างๆนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปวิ่งเต้นเรื่องเอกสารอะไรมากมายนั่นเองถ้าเกิดใครนะคะกำลังมีความคิดว่าเฮ้ยอยากจะไปเรียนที่ไต้หวันเฮ้ยเขาไม่ต้องกักตัวแล้วสามารถไปได้ง่ายมากเลยอยากจะไปไต้หวันจังอยากจะไปเรียนคอร์สภาษาสั้นๆหรือว่าอยากจะไปเรียนระดับปริญญานะคะเพชรก็มีเอเจนซี่มาแนะนำเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ I Go Abroad นั่นเองค่ะเขาก็จะมาช่วยเราตั้งแต่การแนะนำมหาวิทยาลัยนะคะสมัครเรียนเขียน study plan จองตั๋วเครื่องบินขอวีซ่าหาที่พักเรื่องอื่นๆในไต้หวันให้เราได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดใครนะคะอยากจะหาทุนในไต้หวันนะคะเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเรียนอะไรอย่างนี้เนาะทาง I Go Abroad นะคะก็สามารถช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ได้เหมือนกันนะคะมีเอเจนซี่มาช่วยเนี่ยก็จะทำให้การไปเรียนที่ไต้หวันของทุกคนเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งทาง I Go Abroad นะคะเขาการันตีมาด้วยนะคะว่าราคาน่ารักบริการดีแล้วก็ไม่ทิ้งระหว่างทางแน่นอนค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปสอบถามหรือว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ของเขาได้เลยนะคะที่เพจ I Go Abroad
เรียนต่อไต้หวันเรียนภาษาจีนนะคะหรือสามารถเข้าไปดูอัปเดตข้อมูลมหาลัยต่างๆได้ที่เพจของเขาได้เหมือนกันนะคะเพจเห็นว่าเขาจะอัปเดตข้อมูลมหาลัยทุนต่างๆอยู่ตลอดเลยเนาะหรือว่าใครนะคะสะดวกติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไปที่ไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะเพจจะใส่รายละเอียดของ I Go Abroad ไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างนะคะทุกคนลองไปดูได้นะคะเพจก็คิดว่าไต้หวันเนี่ยก็เป็นอีก choice นึงนะคะที่ตอนนี้น่าสนใจที่จะไปเรียนภาษาจีนมากๆเลยเรียนหนักไหมหรอไม่หนักเลยนะคะที่จุฬาเรียนหนักกว่าเยอะมากเรียนชิลมากนะคะสอบก็ชิลง่ายเหมือนแบบเรียนอะไรปุ๊บก็สอบแบบนั้นแหละเพื่อนในห้องก็ชิลๆไม่ค่อยจริงจังกันมากเท่าไหร่นะคะเหมือนแบบไปเรียนขำๆเรียนเอาประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมของเพชรเนี่ยไปเรียนภาษาระดับกลางนะคะคนในห้องก็จะมีอยู่เกือบประมาณ20คนค่ะแต่ถ้าเกิดใครไปเรียนแบบพื้นฐานน่ะห้องพื้นฐานเนี่ยก็จะเยอะหน่อยแบบเกือบ 30-40 คนเลยนะคะส่วนเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนต่างชาตินะคะเพราะว่าเรียนกับคนต่างชาติไม่ค่อยได้มีเพื่อนคนจีนเท่าไหร่ก็จะมีแหวนหลุดมาคนเดียวอะค่ะก็เรียนไม่กดดันชิวๆแต่ว่าก็สอบบ่อยนะเหมือนเรียนโวแคปจบ1บทอะแค่โวแคปนะก็จะมีทิ้งเขียแล้ววันถัดไปซึ่งอันนี้ก็ดีนะมันทำให้เราแบบต้องไปทบทวนใช่ไหมตัวเต็มเร็วเพราะว่าเนี่ยมันได้ฝึกเขียนบ่อยๆเพราะถ้าไม่มีแล้วคงไม่เขียนแล้วก็พอจบหนึ่งบทก็จะมีสอบท้ายบทตลอดถ้าเป็นเรียนเลเวลต้นๆมันก็จะมีสอบจบคอร์สด้วยแบบว่าถ้าเกิดว่าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ก็จะต้องเรียนซ้ำอะไรเงี้ยเพื่อนที่เรียนในห้องอันนี้คือเป็นคนไทยหมดเลยป่ะหรือว่าเป็นเพื่อนต่างชาติด้วยเพื่อนต่างชาติคือเขาจะคละคละไม่ให้พยายามไม่ให้แบบคนชาติเดียวกันมาอยู่ห้องเดียวกันเพชรคิดว่ามันขึ้นอยู่กับมหาลัยที่เราได้เลยอะอย่างเพชรอะเคยไปหอที่ฮาบินซึ่งตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างสกปรกเลยคือฝุ่นแบบเคลอะมากแต่ว่าที่ไปฝูโจรอบล่าสุดอะคือหอค่อนข้างสะอาดเลยแล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้ทุกห้องเลยนะคะแต่ที่ฮาบินอะก็จะเป็นแบบเครื่องซักผ้ากลางอะที่ทุกคนจะต้องไปห้องนั้นเพื่อใช้ด้วยกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทุนที่ได้ที่จีนเนี่ยที่มหาลัยมีหอต่างชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการหาหอเพราะเขามีหอให้อยู่แล้วนะคะต้องไปหาเช่าห้องข้างนอกอยู่เองมันไม่มีหอให้อันนี้แล้วแต่มหาลัยแต่ว่ามหาลัยเราไม่มีหอให้หาหอไม่ยากแต่หาหอให้มันโอเคยากเพราะว่าหอที่มันไม่ใช่หอพูดหอไม่ได้มันคือแบบห้องเช่าเป็นห้องเช่าห้องเช่าที่ไต้หวันมันแบบราคาแพงมากสูงมากแล้วก็ส่วนใหญ่สภาพก็ไม่ได้ดีอ่ะห้องเล็กๆแคบๆแต่ว่าราคาแบบเหมือนอัพแล้วอะถ้าเกิดว่าอยู่ในไทเปจริงเรื่องที่อยู่ที่ไต้หวันมันแบบมันแปลกมากเลยเราเคยเจอแบบว่าห้องที่แบบดูแล้วรู้เลยว่ามันเคยเป็นห้องครัวมาก่อนหรือห้องน้ำมาก่อนจริงเหรอมีแบบเคาน์เตอร์ครัวเป็นเคาน์เตอร์ครัวเลยแล้วเขาก็เอามาทำเป็นห้องนอนแล้วก็ปล่อยเช่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่มียกขนาดนั้นก็ออกมาข้างนอกก็ได้เพราะว่าแบบคมนาคมไต้หวันมันก็ค่อนข้างดีออกมาข้างนอกอันนี้หมายความว่าไม่ได้อยู่ในเมืองไทเปใช่ไหมอยู่ชานเมืองหรือว่าข้างนอกไทเปก็ได้แบบว่ามันจะมีเมืองที่เรียกว่าซินไทเปอ่ะก็คือแบบอยู่รอบๆไทเปเลยค่าของชีพนะคะก็ขึ้นอยู่กับเมืองที่เราไปอีกนั่นแหละอย่างเพชรไปฝูโจมานะคะเพชรก็รู้สึกว่าค่าของชีพก็พอกับที่กรุงเทพใจกลางเมืองอ่ะทุกคนก็คือจะค่อนข้างแพงขึ้นมาหน่อยนะคะค่าอาหารในโรงอาหารเนี่ยก็มีตั้งแต่ถูกสุด7หยวนแพงสุดก็ประมาณ30หยวนนะคะราคาอาหารทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่15ถึง20หยวนค่ะส่วนเรื่องการเดินทางก็สะดวกนะคะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนะเนาะแล้วก็รถเมล์ค่ะซึ่งสะอาดทั้งรถเมล์ทั้งรถใต้ดินเลยนะคะแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนค่ะว่าจะไปที่ไหนบ้างแล้วก็โหลดแอปมาก็สามารถดูได้เลยว่าอยากไปที่เนี่ยต้องเดินทางยังไงบ้างก็คือเดินทางสะดวกไม่หลงอ่ะส่วนเรื่องความปลอดภัยเพชรก็รู้สึกว่าที่ฝูโจเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยระดับนึงนะทุกคนแต่ว่าก็คงไม่แบบออกไปตอนกลางคืนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความสะอาดก็สะอาดนะที่ฝูโจอยู่ที่เมืองที่เราไปเลยค่ะถ้าเป็นค่ากินกับค่าที่อยู่เราว่าสูงกว่าไทยตอนนั้นที่เราไปอยู่อ่ะน่าจะประมาณมือละ100อ่ะไม่ใช่ร้านในห้างนะร้านข้างนอกไม่มีทางหาแบบ40-50อะไรเงี้ยเจอไม่มีทาง
ส่วนถ้าค่าที่อยู่ก็คือแพงกว่าไทยมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นค่าของใช้อะไรเงี้ยเราว่าน่าจะถูกกว่านิดนึงถ้าคมนาคมอ่ะคือเราว่ามันมีหลากหลายมีแบบว่า MRT ใช่ป่ะแล้วก็รถเมล์แล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบในซอยเล็กๆอะไรเงี้ยเราสามารถเช่าจักรยานได้ MRT น่าจะเริ่มต้น20มามันแบบไปได้ไกลมากๆเลยนะคะ20บาทนโยบายตอนนั้นที่เราอยู่นั้นเราไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าแตะบัตรออกจาก MRT แล้วก็ไปต่อรถเมล์ทันทีแบบภายใน5นาทีเนี่ยมันก็จะได้ส่วนลดลงไปอีกนะแล้วพวกแบบที่เที่ยวที่กินอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเบนรู้สึกว่ามันแบบตอบโจทย์ไหมเหมือนแบบไปเที่ยวได้เยอะมีของกินให้ลองเยอะอะไรเงี้ยอยู่ที่ไต้หวันไต้หวันมันจะเน้นแบบธรรมชาติคนไต้หวันจะแบบชอบไปเดินเขากันอะไรเงี้ยก็เคยไปอยู่ค่ะเจอแบบลุงป้าๆเขามาปีนเขาไปแล้วแบบเดินคล่องแล้วแบบมีของกินแปลกๆให้ลองเยอะไหมแบบอะไรที่แบบเฮ้ยหน้าไปโดนอะไรอย่างเงี้ยคนไทยหลายๆคนที่มาไต้หวันจะชอบบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าของกินมันไม่อร่อยจริงเหรอจะจืดอะไรเงี้ยแล้วเบนแบบได้เพื่อนไต้หวันบ้างปะไม่ค่อยมีบ้างคนสองคนอะไรเงี้ยเรื่องความปลอดภัยเบนว่าที่ไต้หวันคือแบบปลอดภัยไหมปลอดภัยนะเราว่าปลอดภัยแล้วก็เดินกลางคืนบ่อยแล้วเรื่องความสะอาดแต่ว่าหาที่ทิ้งขยะไม่ค่อยได้จริงหรอข้างทางอะไรเงี้ยไม่เคยมีถังขยะเลยแต่ว่าก็ไม่มีใครทิ้งข้างทางนะคือทุกคนก็แบบถือไว้แล้วก็เก็บไว้อะไต้หวันคือแยกขยะจริงจังมากครบแล้วนะคะโอ้โหของไต้หวันนี่คือแบบคือเพชรอะไม่เคยได้ทุนไปเรียนที่ไต้หวันไม่เคยไปไต้หวันเลยเพชรก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีมุมอะไรแบบนี้ด้วยนะเพชรรู้สึกว่าจะไปเรียนที่จีนหรือที่ไต้หวันเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะทุกคนก็ลองฟังแล้วก็ชั่งน้ำหนักแล้วก็ลองคิดกันดูนะคะว่าเราอยากจะไปแบบไหนมากกว่ากันนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะเพชรรู้สึกว่าการที่ไปเรียนต่างประเทศอ่ะสิ่งที่เราได้แน่ๆก็คือเรื่องของภาษาแล้วก็ประสบการณ์ค่ะใครที่มีโอกาสนะคะเพชรก็อยากเชียร์ให้ไปเรียนที่ต่างประเทศมากๆเลยมันแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆทุกคนเพชรก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะเพชรก็ตั้งใจทำมากเลยยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้เพชรหน่อยนะคะกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยได้นะคะใครที่ยังไม่กด subscribe กด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะแล้วก็ฝากไปติดตามโซเชียลมีเดียของเพชรด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram เพชร Z TikTok เพชร Z Facebook เพชร Z นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วเนาะบ๊ายบาย